สวัสดีครับชาวพายัพและมิตรสหายของมหาวิทยาลัยพายัพโลกของเรากำลังเผชิญไวรัสทุกท่านก็ทราบดีนะครับผมก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราเรื่องของการล้างมือโรคติดต่อเนี่ยก็เป็นภัยแต่คิดว่าระยะหนึ่งเท่านั้นเองเราทั้งหลายก็คงจะต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศเช่นประเทศจีนนะครับเราก็ยังมีอยู่และนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเดินทางมายังประเทศไทยมายังมหาวิทยาลัยพายัพก็ยังต้องชะงักไว้นะครับรอจนกระทั่งไวรัสต่างๆจะหายไปเราก็หวังว่าเราจะดูแลนักศึกษาต่างประเทศรวมทั้งคณาจารย์ต่างประเทศอย่างดีเพื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริงก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่มีส่วนที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ซื่อสัตย์ต่อสัจจะบริการและก็เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริงสวัสดีครับ